ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระคุณณัฐนายสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณณภีพันธ์ครับผมค่ะวันนี้มีความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัท Earth and Sun จำกัดใช่ไหมคะซึ่งรับจ้างทำ EIA Test คอนโดหรูแถวสาทรใช่ครับผมใช่ครับคุณณภีพันธ์ค่ะที่คอนโดนี้นะครับคือคอนโด The Line สาทรนะครับอยู่ย่านสาทรเนี่ยจำนวน46ชั้นมีมูลค่าการก่อสร้างก็ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคุณระพีพันธ์ก่อนที่จะสร้างคอนโดเนี่ยจะต้องมีการศึกษารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายนี้ครับซึ่งเป็นเจ้าของคอนโดเนี่ยก็เลยไปว่าจ้างให้กับบริษัท Earth and Sun จำกัดเนี่ยให้เป็นผู้รับจ้างทำ EIA ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2561สำนักข่าวอิสรานะครับได้รับการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในคอนโดซึ่งอยู่ตั้งอยู่ข้างคอนโดเดลไลสาทรที่กำลังจะก่อสร้างนี่แหละครับผมได้รับการร้องเรียนว่าในช่วงที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยในคอนโดแห่งนี้นะครับผมก็ได้ในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยหนึ่งในผู้พักอาศัยก็ได้มีการซักถามข้อเท็จจริงจากตัวแทนของบริษัทเอิร์ธนี่แหละครับซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำ EIA เกี่ยวกับความคืบหน้าในการยื่นการขออนุมัติ EIA นะครับผมเพื่อที่จะทราบว่าอนาคตเนี่ยในขณะนั้นนะครับอนาคตคอนโดเดลไลสาทรเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาสอบถามข้อมูลไปปรากฏว่าตัวแทนของบริษัทเอิร์ธเนี่ยที่รับทำ EIA ก็ได้มีการหลุดข้อมูลออกมาว่าโครงการผ่านการอนุมัติ EIA ไปแล้วค่ะนั่นจึงทำให้นะครับผู้ที่เข้ารับฟังความคิดเห็นประหลาดใจทันทีเลยครับว่าจะอนุมัติผ่านไปได้อย่างไรในเมื่อบริษัทเพิ่งนัดประชุมชี้แจงในวันที่3กุมภาพันธ์2561ไปจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับ EIA โครงการนี้ได้ยื่นขออนุมัติไปตั้งแต่วันที่4มกราคม2561และคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยก็อาจให้ผลอนุมัติผ่านเมื่อ25มกราคม2561นั่นก็หมายถึงว่า EIA ฉบับของคอนโดเดลไลสาทรผ่านการอนุมัติ EIA ไปก่อนที่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพียง8วันค่ะเป็นไปได้ไงครับยังไม่ทันเปิดรับฟังความคิดเห็นแต่ว่าส่งไปแล้วส่งไปแล้วแล้วผ่านแล้วด้วยเขาเลยมาร้องเรียนที่สำนักข่าวอิสระทีนี้ผ่านมา1ปีครับคุณระพีพันธ์อย่างที่คุณระพีพันธ์เกิดเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการพิจารณา EIA ก็เป็นข้อมูลเท็จนั่นเองโดยข้อมูลนี้ครับเปิดเผยเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับผม26ธันวาคมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตทำ EIAก็มีมติออกมานะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆว่าสุดท้ายและบริษัท Earth and Sun จำกัดเนี่ยมีการทำรายงาน EIA test หรือไม่ก็ปรากฏว่า EIA โครงการ The Line สาทรมีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้คือความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะครับค่ะเข้าข่ายจัดทำรายงานอันเป็นเท็จจึงมีมติสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทEarth and Sunจำกัดนับแต่วันที่ได้มีการรับแจ้งคำสั่งนั่นก็คือ26ธันวาคม2561ค่ะบริษัทEarth and Sunก็ได้มีการมารับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วนะครับเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนักข่าวอิสระก็มีการโทรศัพท์สอบถามไปแต่ก็ยังไม่ได้รับการให้ข้อสะดวกในการให้ข้อมูลจากบริษัท Earth and Sun จำกัดค่ะนะครับผมทีนี้หลายคนครับคุณระพีพานอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงาน EIA แล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับบริษัท Earth and Sun หรือไม่นะครับผมสำนักข่าวอิสราได้พูดคุยกับแหล่งข่าวระดับสูงนะคะจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็สอบถามถึงว่ามันจะมีผลอะไรไหมนะครับบริษัท Earth and Sun เนี่ยคุณระพีพันธ์จะไม่สามารถที่จะสอบเป็นผู้ชำนาญการได้อีกในระยะเวลา3ปีค่ะนั่นหมายถึงว่า3ปีตั้งแต่เนี่ยปี2562ไปจนถึงปี2564-65เนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำศึกษา EIA ได้อีกต่อไปเลยนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ย
งานที่บริษัท Earth and Sun รับเอาไว้เนี่ยจะไม่สามารถทำต่อได้เลยนะฮะค่ะก็คือต้องยุติหมดเลยต้องยุติหมดเลยยุติทันทีเลยนะครับผมแต่มีข้อแม้ครับค่ะถ้าสมมุติว่าตัวแทนของบริษัทเห็นว่ามติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยไม่เป็นธรรมกับบริษัทนะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ค่ะแล้วอย่างโครงการล่ะคะคุณณัฐนัยอย่างตัวโครงการที่ตัวบริษัท Earth and Sun เนี่ยเขาไปทำ EIA ให้เนี่ยอย่างคอนโดเดอะไลน์สาทรเนี่ยเขาจะสร้างต่อยังไงอะคุณอันนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าสำนักข่าวอิสระวันนี้เนี่ยก็จะให้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคอนโดนี้ได้มีการก่อสร้างต่อหรือไม่หรือว่ามีการยุติไปแล้วเพราะว่าเราโทรศัพท์กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายนี้นะครับผมที่เป็นเจ้าของคอนโดเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีผู้รับสายเราก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอนโดจะต้องยุติหรือว่าทำรายงาน EIA ใหม่เพื่อให้มันถูกต้องแล้วก็ก่อสร้างต่อไปหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่าบริษัทได้รับความเสียหายจากการทำรายงาน EA ฉบับนี้เนี่ยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถที่จะเรียกค่าเสียหายกับบริษัท Earth and Sun ได้แล้วก็สามารถหาบริษัทที่ปรึกษาใหม่ได้แต่ว่ากระบวนการเนี่ยอันนี้ก็ต้องสืบต่อไปว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการหลังจากที่มีมติออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ถ้าหากคาดการครับคุณระพีพันธ์ก็จะบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายนี้ก็อาจจะต้องมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาใหม่ที่จะรับจ้างคดีเอให้ถูกต้องแต่ก็คงไม่ถึงขนาดว่าจะต้องมีคำสั่งรื้อถอนคอนโดแห่งนี้นะครับผมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับคุณระพีพันธ์ค่ะและเห็นบอกไอ้บริษัท Earth and Sun เนี่ยค่ะเขายังไปรับงานอีกหลายแห่งเลยใช่ครับค่ะประมาณ10กว่าแห่งนะครับผมแล้วเป็นลักษณะเดียวกันไหมคุณนันดาไนหมายถึงว่าทำ EIA test อะไรแบบนี้ฉบับอื่นเนี่ยยังไม่มีการตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จแต่ว่ากรณีของคอนโดเดอะไลน์สาทรเนี่ยเป็นฉบับแรกเป็นครั้งแรกของบริษัทที่ถูกสืบว่ามีการจัดทำรายงาน EIA เป็นเท็จครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้แต่เป็นแค่ฉบับเดียวแต่ว่าอันอื่นก็ต้องยุติหมดค่ะแต่ก็เป็นไปได้เนาะที่จะมีการแบบสอบเพิ่มเติมเพราะว่าโอ้โหในส่วนของโครงการหรูโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ย Earth and Sun ยังทำในลักษณะแบบเข้าข่ายทุจริตแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดกรณีแรกแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะถูกตรวจสอบในหลายๆโครงการใช่ครับค่ะที่สำคัญเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยบริษัท Earth and Sun จำเป็นต้องออกมาชี้แจงซึ่งเราพยายามที่จะโทรศัพท์สอบถามนะครับไปหาคุณนริศราจิตโสภาคุณนริศราเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนะครับเป็นผู้ถือใบอนุญาตแต่ว่าโทรติดต่อคุณนริศราก็รับสายนะครับรับสายแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์โดยอ้างว่าติดประชุมจะโทรกลับมาภายในวันนั้นแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาเข้าวันที่2แล้วนะครับคุณนริศราก็ยังไม่โทรติดต่อกลับมาอาจจะมีอะไรบางอย่างแต่ว่าสำนักข่าวอิสระก็จะพยายามติดต่อกลับไปเพราะว่าประเด็นสำคัญที่เราอยากได้จากบริษัทEarth and Sunจำกัดก็คือว่าสุดท้ายแล้วบริษัทจะฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือไม่นะครับหากไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วโครงการอื่นๆล่ะจะทำยังไงต่อไปค่ะเพราะมันก็เสียหายมากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทพอสมควรนะคุณณัฐนัยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของคอนโดเดอะไลน์สาทรเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องพยายามติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วคอนโดนี้จะยังสร้างต่อหรือไม่แล้วก็เปิดให้ขายไอ้ที่ขายไปแล้วจะทำยังไงหรือว่าต้องว่าจ้างที่ปรึกษารายใหม่แล้วจะใช้ระยะเวลาในการทำ EA นานอีกเท่าไหร่อันนี้แหละครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าบริเวณที่ตั้งของคอนโดเนี่ยอยู่ติดกับโรงเรียนชื่อดังแห่งนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับผมอันนี้มันบางทัศนียภาพหลายๆอย่างนะครับผมทำให้ประชาชนรวมถึงโรงเรียนได้อยู่แถวนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับค่ะฝากคุณณัฐนัยด้วยนะคะถ้ามีความคืบหน้ารายงานให้เราทราบด้วยค่ะครับผมค่ะขอบพระคุณนะคะ